รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขอทานภัยมาณที่สวัสดีครับมันพบกับรายการสายวาร์ปนะครับเอพิโซดที่16แล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราห่างหายกับรายการนี้มาประมาณ3เดือน2เดือนเต็มๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผมไม่สามารถไปหาทำได้หรืองานศิลปินเราลดน้อยลงอีกแต่รอบนี้ค่อนข้างเลยผมต้องใส่แมสเลยนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไม่เชิงไปออกนะฮะแล้วก็เลยเชิงวันนี้เราก็เลยออกเดินทางไปงานไปแกลเลอรี่วันเกิดพี่ก้าวหน้านั่นเองนะฮะเพราะพรุ่งนี้ก็วันเกิดเขาพอดีที่อยู่ที่ชอบกันเองวันนี้วันเราถ่ายทำวันนี้วันที่10กุมภา64นะฮะนอนวันนี้โดนดราม่านะฮะวันนี้เรามาถ่ายวันธรรมดาได้เพราะวันนี้กรุ๊ปบีเขาจะเรียนไงเพราะว่าเมื่อวานกรุ๊ปผมกินกรุ๊ปเอเลยไปแล้วผมเรียนกรุ๊ปเอเลยไปแล้วเขาจะสอนอีกกลุ่มหนึ่งเรียนจริงจังแค่2วิชาวันนี้แล้วก็เลยแบบเขาเรียนจริงจังวิชาหนึ่งแล้วก็วันนี้เราก็แค่เข้าเรียนตามเวลาเขาเฉยๆนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปตึกแกรมมี่แล้ววันนี้เรามีอีเวนต์กอลเลอรี่2ที่แต่วันนี้เราจะไปแบบไม่ธรรมดานั่นเองก็คือเราจะนั่งรถมีไป2ต่อไอ้3ต่อนะจริงๆไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีรถที่ไปมีเอสทูรัสสายเดียวคือ77นะแต่เราจะไป2055เนาะ205แล้วไปต่อ67ไม่รู้ตรงตลาดคลองเตยอ่ะเอาเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตึกแกรมมี่เพราะว่าจะเขามีแกลเลอรี่ที่สตาร์บัคจริงๆเขาจะถึงวันวาเลนไทน์แต่ว่านี่ก็มาทางตึกเขาก็คือจะปิดตึกเพราะว่าช่วงวันหยุดเขาปิดตึกไงเหมือนสถานที่ราชการนั่นแหละเราจะเข้าด้านหลังเพราะว่าเรามาทางประตูหน้านั่ง60มานี่ออกแต่เช้านะรถตาไปครึ่งชั่วโมงไอชั่วโมงครึ่งมาถึงแต่ผมเดินกันเลยนะฮะโอ้โหรถแน่นมากวันนี้วันราชการไงก็เลยเด็ดนี่เราจะเข้ากันนี่นะฮะนี่ไม่ได้มาตาเลยจ้าสุดสตาร์ทอ่ะตาแรกกับไอ้สุดสตาร์ทก่อนแต่ออกเช้าเลยโอเคมานี่ก่อนเอามาลงเอาลงนี่ก่อนเอาฟูเบฟบิทไออันสุดท้ายข้างหลังมันจะมีชา4ตัวค่ะจะมีเป็นชาดำ3ตัวมีอัลมอนด์มีแมนโมลาเวนเดอร์แล้วก็เครื่องเทศ
ก็จะมีเป็นชาเขียวมิ้นท์เอาชาเขียวมิ้นท์เท่าไหร่ครับชาเขียวมิ้นท์ได้ไซส์อะไรดีคะไซส์กลางเท่าไหร่ครับไซส์กลางนะคะถ้าเป็น110บาทครับสลับใส่ได้นะคะไม่ใส่ครับแล้วก็รอแช่ชา3นาทีนะคะแล้วก็ขอเอาซับลิปอันนี้อันไหนคะเอาวันนี้ครับค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยโดมี่ครับก็จะไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปที่แต่ด้วยแบบนี้นะเขาบอกว่าไม่น่าจีนเลยไปดูต้องรอออเดอร์พอได้ออเดอร์เราไปเลยนะเพราะมันไม่ใหญ่มากเขาจะเสียไปนี่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็เขียนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หยิบฟอร์มเป็นวิธีก็คือขอฟอร์มก็ขอแล้วก็หยิบตรงนี้นะฮะแล้วเราก็พระพี่เราเป็นเลยหรอบางทีเราก็นำมันพรุ่งนี้วันสุดท้ายไงไม่คืนมันเนี่ยสตาร์มาครั้งแรกนะฮะเราก็ไปรอออเดอร์กันไปรอออเดอร์ถ้าเราเสร็จตรงนี้เราก็ไปต่อถึงเวลาเดิมที่มีแล้วนะครับไปดูน้ำชาบะชาบะแต่ชาบะเป็นครั้งแรกที่จะแต่งชาบะเป็นน้ำเนี่ยน้ำอะไรวะไอทีแต่ไม่น่าขอตัวมัน110บาทไซส์กลางเอ็มเทสเซอร์ชีสนะครับขายไป500จ้าน่าดูนะไม่เคยกินเลยเราก็จะลองกินดูนะฮะเดี๋ยวขอลาแกะจากคุณนะฮะแล้วก็ประมาณแบบรอประมาณ5นาทีแต่ว่าถ้าทำได้ก็อาจจะไหวนะก็พอกินได้ระหว่างทางนะครับมันเป็นระเบียบเปล่าเลยแล้วก็ขอเวลาขอกินน้ำนี้ให้หมดแล้วก็เราขอเวลาไปเอาไปแล้วก็ไปรับสุรศักดิ์กันได้เลยนะครับไปYeah.
ไปถนนตกนะฮะพบทุกแสงนี้ตอนนี้เราอยู่ถนนตรงทางมัธยมปลายวันนี้เราจะมาหาพี่ก้าวหน้ากันวันนี้เราจะเดินมาแบบงงๆโอ้ไม่กับมีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้คือใต้ทางด่วนสู่ตรงสุรศักดิ์ร้านมันจะอยู่ตรงเนี้ยแอดวันคาเฟ่ตรงนี้หาไม่เจอเพราะนี่คือใต้ทางด่วนนี่คือทางต่างภาพเลยคือตรงเนี้ยร้านเล็กมากเราก็เดินเลยเอาได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปข้าวแล้วเอาเซตขนม139ครับได้ค่ะเส้นหนึ่งเนาะครับโอ้หนูทำไม่เป็นนะครับตรงนี้นะครับ CS วันคาเฟ่นะครับนี่นะครับร้านของเราดูกินครับเจนไม่คือเสียอยู่ขนาด100กว่าบาทนะมันมีเสียไป200กว่าบาทมันไม่เหมือนค่าเดินทางละจ้ะอย่างงงนะไม่ได้สยามแล้วมันเอาไปเขียนกันแล้วขอใช้มือซ้ายหายนะ
โอ้ยสิคือเราสกิมดีมากบนนี้คือทำอะไรมันก็เขียนเสร็จแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็มาเลยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยแล้วก็ใส่นี่ไม่รู้ใส่ของคนอ่ะได้เซ็ตเงินสวยมากเพลงไปคุ้มหมดก็ประมาณนี้อ่ะตรงสาทรคุ้มมากเลยเล่นเกมได้ใช่ไหมครับเล่นได้ไอ้แก่ไม่ให้ล้วงเลยนะให้ล้วงเลยละเนี่ยโอ้อันนี้ครับแกะดูเลยอ๋อคนนี้จับฉลากคนนี้จับฉลากไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็จะเล่นกับสุดครับครับเย้ก็ได้เราก็จะกินตามคำเนี่ยแล้วเราก็ไปกินกันเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะขยับออกด้วยส้มกุฎีแล้วก็นี่นะมันเทินที่สายของในวันราชการเนาะก็คนใหญ่อยู่ก็คงมีเห็นเค้กดับประจานก็ของเยอะมากเออที่สมกับที่ทีมงานบอกจริงเยอะจนแบบถ้าสั่งชุดนี่ก็คงแต่เราสั่งสองชุดไม่น่าหรอกเราคงจะจุกเดี๋ยวเราลองเกมเลยนะ
เป็นเปอันนี้คืออีก10ปีข้างหน้าคงไม่ได้เปิดรางวัลที่1แซวหนึ่งเหรอใช่แรงมากอ่ะรางวัลที่สามเราก็จะรีบเดินทางไปนั่งรถเมล์สาย77เนาะทำไมเดี๋ยวเรานั่งรถ77กลับบ้านกันนะเดี๋ยวไปที่รถเลยชุบตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปถนน
อะไรเข้าบนขวดน้ำเพราะว่ามันอยู่ตรงทางด่วนน่าอยู่ตรงทางด่วนเลยแต่ว่าต้องแบบว่าระวังคนนิดนึงนะมันเป็นช่วงที่แคบนะตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถติดไปอนุสาวรีย์นะฮะตอนนี้รถไปหมอที่สองเราเป็นเพื่อนมาบอกว่าเดี๋ยวให้เราช่วยคนอื่นช่วย